เมืองไทยเรานี่แปลกนะครับเรามีข้อมีความจำกัดมีการจำกัดความนักการเมืองคือพวกที่มาจากการเลือกตั้งพวกที่มาจากการรัฐประหารเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นรองนายกรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรีต่างๆไม่ถือว่าเป็นนักการเมืองไอ้ยึดอำนาจเป็นนายกจากการโปรดเกล้าของกษัตริย์ก็ไม่ใช่นักการเมืองปี62เลือกตั้งก็ไม่ใช่นักการเมืองฉีกรัฐธรรมนูญก็ไม่ใช่นักการเมืองดังนั้นปัญหาที่จะคุยกับท่านวันนี้เรื่องการตั้งผู้ว่าการตั้งเลือกตั้งประธานบอร์ดประธานกรรมการของธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยจึงเกิดข้อติติงกันว่าคุณกิตติรัตน์ นรนองนั้นเป็นฝ่ายการเมืองเพราะถูกเสนอมาจากกระทรวงการคลังแต่ว่าอีก2คนที่ถูกเสนอมานั้นถูกเสนอโดยแบงค์ชาติทั้งที่มีประวัติเกี่ยวโยงกับอยุธไม่ใช่มาจากฝ่ายการเมืองดังนั้นที่ผมพูดกับท่านบอกว่าวันนี้เนี่ยมันเป็นดงคนดีถ้าเราชูประเด็นเพื่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์หรือที่ผมใช้คำว่าเพื่อวางรวมหมู่รวมไปเลยเนี่ยนะมันจะอยู่ในดงคนดีอ้าวแล้วพรรคการเมืองเขาไม่เชิดชูชาติศาสนาพระมหากษัตริย์แล้วเอาไม่เชิดชูเขาก็ยุบพรรคสิในการจดทะเบียนพรรคต้องมีเชิดชูชาติศาสนาพระมหากษัตริย์แต่เขาไม่ได้พูดวันละ3เวลารอบเย็นเพิ่มรอบเย็นอีกทีเป็น4เวลาเขาไม่ได้พูดอย่างนั้นแต่พวกยึดอำนาจมานี่มันก็จะพูดเขามันอยู่อย่างนั้นอ่ะมันเลยกลายเป็นว่าประกวดความใครจะเป็นผู้จงรักภักดีจะเป็นคนดีนี่ต้องพูดกันทุกวันวันละ 3-4 เวลาดังนั้นวันนี้เราจะคุยกับท่านเนี่ยเรื่องของผู้ว่าแบงค์ชาติในเรื่องของดงคนดีเหมือนกันแล้วนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างนะครับแต่ว่าพวกนี้อาจจะไม่ได้ไปตบทรัพย์ใครไม่ได้ไปหลอกลวงแบบที่เราเข้าใจแต่ว่าอาจจะได้รับทรัพย์จากแบงค์พาณิชย์ได้ผู้ว่าแบงค์ชาติเป็นไปได้นะเดี๋ยวผมจะรายงานให้ท่านทราบคนที่เห็นอยู่ในภาพนี้คนหนึ่งนั้นท่านรู้จักอยู่แล้วคุณเศรษฐพุทธผู้ว่าแบงค์ชาติคนปัจจุบันอีกคนหนึ่งอันนี้อาจจะไม่ค่อยคุ้นหน้าเป็นอดีตนายกองค์การมหาลัยธรรมศาสตร์นะครับเป็นคุณอนุสรธรรมใจโอ้ไม่ใช่สิเป็นจบรัฐศาสตร์จุฬาแม่ขอโทษที จำสับสนนะครับเป็นนักวิชาการแล้วก็เป็นคนที่เก่งคือพวกนี้ไม่ต้องพูดเรื่องความเก่งนะวีระไทยสันติประพบหรือคนที่จะขึ้นจะเป็นประธานบอร์ดธนาคารประเทศไทยคุณอนุสรธรรมใจนี่ก็เคยจะเข้าไปชิงตำแหน่งพร้อมกับในเศรษฐพุทธแล้วปรากฏว่าไอ้ตู่มันไม่ชอบนี่พูดกันแบบตรงๆนะแล้วรู้ได้ไงปรากฏว่าไอ้เศรษฐพุทธนี่ไม่สมัครสักทีจนคุณอนุสรธรรมใจนี่เขาสมัครจนกระทั่งเขาปิดสมัครแล้วต้องคัดเลือกแล้วบอร์ดธนาคารต้องคัดเลือกมีการขยายเวลาให้ไอ้วีระไทยมาไอ้เศรษฐพุทธมาแล้วก็ได้รับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าจนถึงวันนี้ไงวันนี้ก็มีการตำหนิว่ากิตติรัตน์ นรนองตามภาพเนี่ยนะครับมาจากพรรคเพื่อไทยเพราะเคยเป็นรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยจริงๆเป็นรองนายกเป็นรัฐมนตรีคลังเป็นรัฐมนตรีพาณิชย์ของพรรคเพื่อไทยในอดีตที่ผ่านมาวันนี้เขาก็มาสมัครเป็นผู้ว่า
เป็นขอโทษเป็นประธานบอร์ดเขาก็บอกว่ามีคนต้านใครต้านครับไอชุดอดีตผู้ว่านี่ต้านหมดเลยเดี๋ยวผมจะชี้แจงให้ท่านดูแต่อีกสองคนไม่ถูกต้านแต่เป็นการชงให้เรียบร้อยคือในภาพที่ท่านเห็นนายกุลิศสมบัติสิริกับสุรพลนิติกรพจน์เขาตั้งใจจะให้กุลิศได้ก็ทิมคุณจิตติรัตน์ว่าเกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองสุรพลนั่นเสียแต้มตรงที่ดันไปเป็นที่ปรึกษาของพรรคก้าวไกลรายละเอียดจะเล่าให้ท่านฟังเพื่อให้ท่านได้เห็นว่าบ้านนี้เมืองนี้นี่มันตัดสินอะไรมันแปลกๆครับเรื่องของเรื่องเนี่ยในประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยท่านจะเห็นนะครับว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยเหลียวไปทางซ้ายก็เจอนักวิชาการกลุ่มหนึ่งนักเศรษฐกิจนักการค้านักการเมืองกลุ่มหนึ่งพรรคเดโมแครตเหลียวไปทางขวาก็เจออีกกลุ่มหนึ่งสังกัดรีพับลิกันในอเมริกาจะหานักการเมืองคนที่ไม่ใช่นักการเมืองที่ไม่มีความสัมพันธ์กับนักการเมืองเพื่อที่จะได้หาความบริสุทธิ์ผุดพองให้มาเป็นตำแหน่งต่างๆยากเพราะเขาบังคับกันตั้งแต่หนุ่มๆให้สังกัดพรรคการเมืองส่วนจะสังกัดมากสังกัดน้อยจริงจังแค่ไหนมันของแต่ละเรื่องคนที่สังกัดมากก็สมัครเลยเป็นสมาชิกเป็นส.ส.เป็นส.ว.แต่คนที่เป็นนักวิชาการเป็นนักการธนาคารจะอยู่ตรงกลางก็มีความสัมพันธ์กับทั้งสองฝ่ายจะอยู่กับฝ่ายไหนดังนั้นในสังคมหนึ่งๆเนี่ยครับมันก็มีการแยกกลุ่มของนักวิชาการอยู่แล้วแยกกลุ่มของเทคโนแครตกลุ่มนักธุรกิจแต่ตรงกลางเนี่ยมันจะมีผสมกันนะครับนายทุนของรีพับลิกันก็อาจจะหนุนเดโมแครตได้นักวิชาการเดโมแครตบางคนกลางๆก็อาจจะมีหนุนทางนี้ได้แต่ก็ถือว่าสัมพันธ์พรรคการเมืองทั้งคู่แต่ในประเทศไทยนี่มันแปลกแบ่งเป็นสองฝากมองไปทางซ้ายเจอกลุ่มพรรคการเมืองหมดเลยแล้วก็ตีกันกันแล้วกันพวกพรรคการเมืองเนี่ยไม่ต้องสมัครคีกันแล้วเขาเดี๋ยวก็ยึดอำนาจบ้างอะไรบ้างมองไปทางขวาเป็นคนบริสุทธิ์ผุดพองครับคือไม่ใช่นักการเมืองไอ้ยึดอำนาจมาไอ้บังยึดอำนาจมาไอ้ยึดไปเลือกตั้งเป็นนายกไอ้ป้อมไอ้สามปอเขาถือว่าเขาไม่ใช่นักการเมืองไงดังนั้นการแต่งตั้งบุคคลต่างๆที่สัมพันธ์นะครับสัมพันธ์กับคนเหล่านี้เนี่ยกลายเป็นว่าไม่เกี่ยวข้องกับนักการเมืองเมื่อเป็นอย่างนี้เราก็จะเห็นข้อเท็จจริงว่าบ้านเรานี่มันแปลกไอ้คนฉีกรัฐธรรมนูญทำรัฐประหารเนี่ยผมให้ท่านดูในขณะที่ผมบอกเนี่ยโดยเฉพาะในช่วง2ทศวรรษมานี่เพราะว่าก่อนในศตวรรษที่10 20นี่เราไม่ต้องพูดแล้วนะเริ่มศตวรรษที่21ตั้งแต่ปี2001เนี่ยเรามีรัฐประหาร2ครั้งไอ้พวกรัฐประหารนั้นก็เข้ามาสู่ในอำนาจตั้งแต่ปี48 49จนถึงปัจจุบันแล้วก็เกาะเป็นกลุ่มไอ้นักวิชาการนักการธนาคารอะไรต่างๆมันก็แบ่งเป็นสองกลุ่มครับกลุ่มหนึ่งคือสังกัดทหารโหนทหารโหนวังนะครับแล้วคนพวกนี้ก็จะถูกเลือกมาเป็นกรรมการองค์กรอิสระเป็นผู้ว่าแบงค์ชาติเป็นบอร์ดแบงค์ชาติอะไรต่างๆเนี่ยจากคนนี้แล้วก็เป็นอีกคนหนึ่งก็อยู่ในสายเดียวกันเนี่ยนี่เป็นกลุ่มหนึ่งเขาก็จะกันมาให้ไอ้กลุ่มระบบพรรคการเมืองนี่เข้ามาว่าเออเว้ยมันก็แปลกดีจริงๆแล้วคนยึดอำนาจมาไอ้ป๊อกหนึ่งในสามปอไอ้ยุทธไอ้ป๊อกไอ้ป้อมยึดอำนาจมาไอ้ยุทธกับไอ้ป้อมเลือกตั้งอันนี้ก็มันก็ต้องเป็นนักการเมืองสิสุไรไอ้ป๊อกเป็นตีมหาไทยเออ
ไม่ใช่นักการเมืองเลยครับมันเป็นนักการเมืองเหมือนกันครับแต่นักการเมืองฝั่งหนึ่งไม่นิยมการยึดอำนาจเพราะเป็นพรรคการเมืองแบบพลเรือนรวมทั้งพรรคทุกพรรคที่อยู่เนี่ยแล้วนอกนั้นก็อีกกลุ่มนึงก็คือไอ้พวกนี้ยึดอำนาจมาพรรคพลังประชารัฐพรรครวมไทยสร้างชาติส่วนไอ้พรรคการเมืองที่ไปโหนทหารเขาตอนที่เขายึดมามีอำนาจก็มีครับมันก็ปนกันอย่างนี้เอาละแต่หลักๆมันแยกเป็นสองทางดังนั้นท่านจะเห็นนะครับไอ้พวกยึดอำนาจมาตั้งแต่49ที่นั่งหน้าสลอนในภาพนี้เข้าเฝ้าในหลวงเออไอ้พวกนี้เป็นคนดีเว้ยยึดอำนาจฉีกรัฐธรรมนูญเข้าเฝ้าในหลวงไปรบกวนพระองค์ตอนกลางคืนเป็นคนดีและพวกนี้ส่วนหนึ่งก็เข้ามาเล่นการเมืองมันก็บอกว่ามันเป็นคนดีมันไม่เกี่ยวกับพรรคการเมืองได้ยังไงไอ้คนที่ผมวงอยู่นะเสรีพิสุทธิ์เตมีเวทนะเนี่ยวันนี้ก็ยังมาไล่ทักษิณเพราะว่ามีอยู่เสียงเดียวเขาไม่เป็นนายกไอ้เขาไม่เป็นรัฐมนตรีกูก็จะล่อมึงทีแรกก็คิดว่าจะได้เป็นก็ไปบอกว่าโอ้ยทักษิณนี่รักกันมานานผมไม่รู้เป็นอะไรผมต้องสนับสนุนชินวัตรมาตลอดแต่พอเขาไม่ให้เป็นกูก็จะถล่มมึงให้ล้มเนี่ยอย่างนี้นักการเมืองหรือเปล่าไอ้บังเป็นหัวหน้าคณะรัฐประหารปี49ก็มาตั้งพรรคการเมืองเลือกตั้งได้2เสียงอย่างนี้เป็นต้นนักการเมืองหรือเปล่าไอ้ชุดนี้ท่านจะเห็นเลยนะครับยึดอำนาจตั้งแต่ปี49ปี57ก็มาเกี่ยวกันอีกตอนยึดปี49ไอ้นี่ก็เป็นลูกคู่ก่อจลาจลสุทธิลิ้มกับไอ้หมาจำลองอ้างในหลวงเนี่ยเพื่อในหลวงนี่แหละเห็นไหมครับแต่พวกนี้บอกไม่ใช่นักการเมืองแต่พวกนี้อ้างตัวเองว่าเป็นนักประชาธิปไตยเออผมก็งงจริงๆดังนั้นประเทศนี้มันถึงมาแปลกไงท่านเห็นนะครับนี่ยึดทำเนียบรัฐบาลแล้วไอ้คนรัฐประหารเนี่ยตั้งแต่ปี49ไอ้บังไอ้นั่นก็สนธิก่อจลาจลขึ้นพอรัฐประหารปี57ไอ้เทพครับไอ้เทพก็ก่อจลาจลขึ้นแล้วก็มีหลักฐานนี่ไงยึดอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยแล้วก็มีวลีทองคุณสุดไอ้อยุทธบอกคุณสุเทพเหนื่อยมากแล้วพักเถอะผมจะจัดการเองนี่คุณสุเทพกับมวลมหาประชาชนกปปสเหนื่อยมากแล้วจากนี้เป็นหน้าที่ของกองทัพบกในการเข้ามาดูแลแทนเองนายสุเทพกล่าวอ้างคำพูดของพลเอกประยุทธ์ก่อนประกาศกฎอัยการศึก20พฤษภาคมปี57เห็นไหมดังนั้นไอ้พวกนี้มันคาบเกี่ยวพอประกาศเสร็จบอกสุเทพเหนื่อยมากแล้วมันก็เลยยึดเองครับนี่22มันก็ยึดอำนาจท่านจะเห็นคนที่นั่งสลอนอยู่ในนี้ก็มีหน้าที่หน้าตาคล้ายๆกับปี49เห็นไหมครับพอกันเลยครับเนี่ยเอาล่ะทีนี้ไอ้พวกนี้มันเป็นการหลอกลวงมันไม่ใช่นักการเมืองแต่จริงๆคำจำกัดความว่านักการเมืองเนี่ยทุกคนที่เข้าอยู่ในระบบการเมืองเป็นนักการเมืองทั้งนั้นเพราะแสวงหาประโยชน์การแสวงหาประโยชน์ในระบบการเมืองเขาไม่ถือว่าผิดนะเพียงแต่ว่าคุณก็ต้องบาลานซ์ผลประโยชน์กับกลุ่มอาชีพอื่นๆกลุ่มผลประโยชน์อื่นๆแต่ของเรานี่มันถืออภิสิทธิ์กูเป็นกลุ่มทหารพิเศษเพราะกูยึดอำนาจแล้วกูจะแบ่งยังไงเรื่องของกูประชาชนไม่เกี่ยวถ้าไม่พอใจเสียประโยชน์กลุ่มชาวนากลุ่มเกษตรกรกลุ่มอื่นๆกูก็เจือจานให้แต่งบประมาณน้อยหน่อยนะถ้ามาประท้วงก็ไล่จับดังนั้นคำว่านักการเมืองเนี่ยก็คือคนที่โฮอำนาจทางการเมืองโดยอ้างประชาชนส่วนจะมาจากการเลือกตั้งหรือไม่มาเลือกตั้งเหมือนกันแล้วยิ่งพวกนี้มาจากการเลือกตั้งไอ้ยุทธมันก็ผ่านการเลือกตั้งที่โกงมาหนึ่งรอบเมื่อปี62มันก็ใช่มันก็เลยมาถึงวันนี้เวลาจะแต่งตั้งวันนี้เขาจะมีการเลือกตั้งประธานบอร์ดแบงก์ชาติที่ท่านรู้กันนั่นแหละก็มีคนออกมาต่อต้านคุณกิตติรัตน์นารนองว่าเป็นฝ่ายการเมือง
เพราะกระทรวงการคลังเขาเสนอมาเออรัฐมนตรีกระทรวงการคลังนี่มีความผิดติดตัวหรือไงล่ะซึ่งไม่ได้คนต่อต้านคือใครครับอดีตผู้ว่าการแบงค์ชาตินายวีระไทยสันติประภพอดีตผู้ว่าแบงค์ชาติเปิดหน้าชนค้านตั้งกิติรัตน์นั่งประธานแบงค์ชาติเขาสมัครกัน3คนท่านเห็นไหมครับใน3คนนี้พวกแบงค์ชาติเสนอกันเอง2คนคือนายกุลิศสมบัติศิริกับสุรพลนิติไกรพจน์ส่วนกิติรัตน์นั่นเสนอโดยกระทรวงการคลังมันบอกว่าอันเนี้ยไม่ถูกแล้วก็รวบรวมอดีตผู้ว่าแบงค์ชาติออกมาต่อต้านกันเป็นแถวเลยเป็นหัวหน้ากลุ่มมีหม่อมอุ๋ยวีระไทยมีนางอะไรเนี่ยหลายสี่คนแล้วก็อีกคนนึงก็คือคุณแม่ขอโทษทีผมก็จำชื่อไม่ได้เอาละเดี๋ยวไล่ทีละคนเรามาดูนะครับผมจะแจงคุณสมบัติให้ดูว่ามันอยู่เป็นสายเหมือนในอเมริกาว่าเป็นสายรีพับลิกันหรือสายเดโมแครตแต่ของประเทศไทยมันเป็นสายระบบพรรคการเมืองหรือสายระบบวังกับกองทัพมันแบ่งอย่างนี้ครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นนักการเมืองทั้งคู่แหละทหารมันก็เป็นนักการเมืองนะเพราะมันชอบยึดอำนาจเข้ามานี่เรามาดู3คนที่เขาสมัครเนี่ยคุณกิติรัตน์ผมไม่ต้องอธิบายคุณสมบัติเพราะใครก็บอกว่ามีตำหนิเป็นนักเป็นฝ่ายการเมืองเป็นนักการเมืองเคยเป็นรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยนะครับที่เรามาดูว่าเอาคนแรกก่อนสุรพลนิติไกรพจน์เฮ้ยแบงค์ชาติเสนอนี่คุณก็เสนอพวกสายการเมืองนะและเป็นสายการเมืองแหมนึกว่าเป็นฝ่ายประชาธิปไตยเว้ยประวัติสุรพลนิติไกรพจน์รับเป็นพยานปากเอกให้กับพรรคก้าวไกลในโอกาสที่จะมีการยุบพรรคก้าวไกลอย่างนี้ใช่นักการเมืองไหมมีสายสัมพันธ์การเมืองไหมมีสิครับแล้วมึงจะบอกว่าทำไมต้องต่อต้านกิติรัตน์เขาคนเดียวอ่ะคนนี้ไม่ต้องต่อต้านนะและดูหนักเข้าไปอีกครับนายสุรพลนิติไกรพจน์นั้นมีความสัมพันธ์กับคณะรัฐประหารเมื่อปี49ครับสมัยไอ้บังยึดอำนาจที่ผมขีดแดงให้ท่านเห็นนะครับเป็นประธานเป็นอดีตรองประธานคณะกรรมการสามัญองค์กรอิสระอดีตรองประธานคณะกรรมการวิสามัญปฏิรูปการเมืองสภานิติบัญญัติแห่งชาติสมัยพ.ศ.2549ไอ้บังยึดอำนาจไงก็ตั้งไอ้นิติไกรพจน์ไอ้สุรพลนิติไกรพจน์ขึ้นมาเห็นหรือยังครับมันก็ชัดเจนแล้วยังบอกเป็นที่ก่อนหน้านี้อีกบอกเฮ้ยตอนนั้นยึดอำนาจไม่เกี่ยวก่อนหน้านี้ก็เป็นที่ปรึกษานักการเมืองชื่อบรรหารศิลปะอาชาเห็นไหมครับข้างบนนั้นค้างจอไว้ให้ดูนะเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีบรรหารศิลปะอาชาปี2538แล้วก็เป็นที่ปรึกษาเริ่มตีว่าการทบวงมหาลัยนายบุญชูตีทองพรรคความหวังใหม่2538เห็นไหมครับปี2549เป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติครับนี่ครับ49นี่ไอ้ยึดไม่ใช่ไอ้บางยึดอำนาจแต่งตั้งให้เป็นสนช.เลยเอ๊ะอย่างนี้เรียกว่าสัมพันธ์เป็นสายการเมืองทั้งรัฐประหารและสายการเมืองเลือกตั้งทั้งคู่เลยเอออย่างนี้อยู่ได้ฮะเป็นประธานกรรมการที่ปรึกษากฎหมายกระทรวงศึกษาธิการปี2549อีกเหมือนกันตอนที่ไอ้บางยึดอำนาจเห็นนะครับอ้าวมาดูต่ออีกคนหนึ่งครับนายกุลิศนายกุลิศนี่อะไรกุลิศสมบัติศิริลูกคุณหญิงนี่แหละไอ้หมอนี่ถ
ูกสมัครส่งมาสมัครในนามของแบงค์ชาติมันเข้ากันได้ดีครับเพราะมันเป็นสายเดียวกันไงมันเป็นสายของเผด็จการด้วยกันทั้งทีมเลยส่วนว่าไอ้คนนึงเผด็จการขวาจัดเสร็จแล้วก็กระโดดเข้ามาอยู่ฝ่ายประชาธิปไตยบ้างอันนี้อีกเรื่องนึงแต่หลักๆมันอยู่ทางนี้รู้ได้ยังไงนายกุลิศสมบัติศิริเขาบอกว่าเป็นม้ามืดจะนั่งประธานแบงค์ชาติหลังจากที่โต้งกิติรัตน์เจอกระแสต่อต้านหนักเอาละเห็นไหมวิธีการเลือกวิธีการแข่งขันนี่มันสกปรกสิ้นดีมีการขับไล่ต่อต้านกิติรัตน์นรนองและสุรพลก็มีตำหนิเอามาประกบเป็นพระอันดับอยู่พระเก้าใครเขาจะเอาได้ไงน่าก็จะมาตกไอ้คนนี้ไอ้คนนี้เป็นปลัดกระทรวงพลังงานครับในสมัยยุทธพอดีครับปากว่าอยู่4ปีแล้วต้องเปลี่ยนไอ้ยุทธต่ออำนาจให้ตอนนั้นพรรคพลังประชารัฐเขาคุมอยู่ในนามอายุธไอ้รัฐมนตรีกระทรวงพลังงานก็ต่ออำนาจต่อให้นี่เป็นปลัดกระทรวงอีกปีนึงจนเกษียณอย่างนี้ใช่ไหมครับคน3คนนี้เห็นชัดเจนว่าเป็นสายเผด็จการใน2คนพวกยึดอำนาจมีฐานมาจากการยึดอำนาจแม้ว่าจะเป็นอาจารย์นิติธรรมศาสตร์ก็เถอะไอ้เจ้าสุรพลนิติเกยพจน์นั่นน่ะก็จริงๆแล้วเดิมก็อยู่กับการยึดอำนาจเมื่อปี49แล้วต่อมาก็โรเลก็มาอยู่กับพรรคก้าวไกลจะมาเป็นที่เป็นพยานให้ในคดียุบพรรคจึงแบ่งเป็น2ฝากปรากฏว่าฝากรัฐบาลฝากพรรคการเมืองในกิจรัฐนี่ถูกตำหนิว่าเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ไอ้สองคนนั้นบอกไม่เกี่ยวเว้ยเดี๋ยวผมจะชี้ให้ท่านรู้ว่ามันเกี่ยวข้องกับการเมืองที่สกปรกสิ้นดีคือการผูกขาดของกลุ่มผลประโยชน์ใหญ่ในแบงค์ชาติที่มันร่วมมือกันแล้วมันไม่ให้คนนอกเข้าเลยเอางี้ดีกว่าให้เห็นชัดๆไทยโพสต์สื่อขวาจัดก็ทำหน้าที่ของเขาบอกว่าเพื่อไทยไม่ฟังเสียงค้านไม่ฟังเสียงต้านดันทุลังเข็นกิติรัตน์นั่งประธานบอร์ดแบงค์ชาติพอไอ้สองคนนั้นไม่เป็นไรนะ ท่านเห็นไหมฮะวิธีการนำเสนอต่อสาธารณะก็คล้ายๆการหลอกลวงกันนี่แหละพยายามจะป้ายสีว่าคนดีคือกลุ่มที่โหนวังโหนทหารโหนการรัฐประหารคนที่ไม่ดีก็อยู่ฝ่ายพรรคการเมืองนักการเมืองอย่างนี้เป็นต้นเห็นแล้วเห็นชัดไหมครับผู้จัดการบอกว่าแบงค์ชาติไม่เอากิติรัตน์อ้าวนี่ต้องถือผู้จัดการบอกแบงค์ชาติไม่เอากิติรัตน์แบบโต้งโต้งเกมกดดันสรรหาจะเอาประธานบอร์ดแค่คนที่ชอบในแบงค์ชาติเท่านั้นแล้วก็มีการระบุกันบอกว่าคนกลุ่มที่ออกมาต้านกิติรัตน์นำโดยอดีต4ผู้ว่าแบงค์ชาติคนดังถ้าอย่างนั้นสรรหาประธานนี่จากฐานเศรษฐกิจสรรหาประธานแบงค์ชาติระอุลุมต้านกิติรัตน์นรนองรอบทิศโอ้โหลงข่าวบอกรอบทิศเลยรอบทิศยังไงวะก็มีกลุ่มคนบอกเฮ้ยคนที่หนุนก็มีครับล่ารายชื่อแข่งกันแล้วบอกตกลงนี่ก็ได้ครับก็ไปคนหนึ่งชอบคนหนึ่งฝั่งหนึ่งชอบฝั่งหนึ่งไม่ชอบก็ว่ากันไปแต่ว่ามันต้องให้สิทธิ์เขาตามขั้นตอนถูกไหมครับแต่ไอ้พวกที่จะไปต่อต้านกิติรัตน์นี่ชุมนุมเลยวันที่4ที่ผ่านมาเขารู้แกวเลยบอกงั้นเลื่อนไปก่อนใครหนุนน่ะก็ไอ้ผู้ว่าแบงค์ชาติ4คนอดีตผู้ว่าแบงค์ชาติ4คนมีประสานไตรรัตน์วรกุลวีระไทยสติประพบหม่อมอุ๋ยแล้วก็นางอะไรอีกคนนึงเนี่ยผู้ว่าแบงค์ชาติหญิงเดี๋ยวผมจะรายงานประวัติให้ดูนะหลักฐานมีการล่ารายชื่อสนับสนุนครับ
สนับสนุนกิตติรัตน์ระนองเห็นนะใครล่ะนี่ราชื่อสนับสนุนกิตติรัตน์ระนองนั่งเก้าอี้ประธานบอร์ดธนาคารแห่งประเทศไทยหวังผลักดันให้มีการปรับปรุงกำกับแบงก์ชาติใหม่สักทีเพราะมันอยู่ในวังวนมานานแล้วคนกลุ่มนี้เป็นใครนี่ครับอ้าวมีหลายกลุ่มเหมือนกันนะนี่เอาอย่างแฟร์พวกกลุ่มต้านก็มีกลุ่มหนุนก็มีกลุ่มต้านให้ดูรูปไปแล้วแต่กลุ่มหนุนไม่มีรูปให้ดูแล้วครับมีแต่ข่าวกลุ่มสนับสนุนส่งลิงก์ล่าชื่อสนับสนุนกิตติรัตน์ให้เป็นประธานบอร์ดแบงก์ชาติหวังผลักดันให้ธนาคารแห่งประเทศไทยปรับปรุงกำกับแบงก์ให้เหมาะสมไม่ใช่สถาบันทางการแบงก์ชาติไม่ใช่สถาบันการเงินที่หากำไรอย่างเดียวไม่ใช่กลุ่มพวกนี้ล่าชื่อกันเมื่อวันที่6พฤศจิกายนนะครับกลุ่มได้แก่กลุ่มที่เรียนนั้นกลุ่มหลักสูตรต่างๆเช่นหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุนวตท.นี่ตัวย่อเขานะครับแล้วก็มีอยู่กลุ่มนี้กลุ่มนี้เป็นกลุ่มพวกตลาดทุนนี่ขอโทษเขาเรียกกลุ่มหลักสูตรบริหารระดับสูงสถาบันตลาดทุนนะครับเขาบอกว่าควรจะหาคนที่เหมาะสมไม่ใช่ให้สถาบันการเงินมุ่งแต่สร้างผลกำไรเอานะเอามาดูว่าแล้วผู้ว่าแบงค์ชาติว่าไงแหมอันนี้ก็แน่นอนสิครับสายตู่โดยตรงเลยนี่ผู้ว่าแบงค์ชาติเศรษฐพุฒิดำเนินการบริหารมาจะครบอายุแล้วมีปัญหาเรื่องดอกเบี้ยสูงมันก็เพิ่มดอกเบี้ยให้ดูผลงานมันนะเพิ่มดอกเบี้ยให้แบงก์พาณิชย์ต่างๆรัฐบาลคุณเศรษฐาจนถึงคุณรัฐบาลแพทองธารบอกขอให้ลดดอกเบี้ยเพราะว่าชาวบ้านยากจนมากเอาว่าผมว่าทุกคนรู้ครับเมื่อทุกคนกู้เงินธนาคารซื้อบ้านมีคนเยอะนะครับที่ติดหนี้ธนาคารจากการซื้อบ้านทันทีที่ไอเศรษฐพุทธผู้ว่าแบงค์ชาติมันให้ขึ้นดอกเบี้ยบางคนส่งเดือนละ 30,000 กลายเป็น 40,000 กว่าบาทจาก 50,000 กลายเป็น 60,000 70,000 บาทอย่างนี้เป็นต้นทุกคนเดือดร้อนหมดจนลงหมดทันทีและกำไรนี้ไปรวมที่ธนาคารชาติดังนั้น2ปีที่ผ่านมาได้ปีละประมาณ 200,000 ล้านครับแบงค์ชาติได้กำไรเพิ่มขึ้นในภาวะเศรษฐกิจตกต่ำปีละประมาณ 200,000 ล้านเห็นไหมครับไอ้ผมถามว่าไอ้เศรษฐพุทธนี่มันได้ไหมได้ครับเพราะมันถือหุ้นในบริษัทมหาชนที่เป็นธนาคารนี้ด้วยธนาคารกำไรมันก็ต้องได้ด้วยเห็นไหมไอ้ที่ได้ตรงเขาให้โดยเสน่หาแบบเดียวกับไอ้ตั้มนี่ก็ต้องมีอีกครับเจ้าสัวทั้งนั้นนี่ที่เป็นเจ้าของแบงค์แล้วได้กำไรอย่างนี้แล้วแหมมันต้านรัฐบาลได้ดีเหลือเกินรัฐบาลบอกให้ลดดอกเบี้ยมันก็ไม่ยอมลดเท่าแก่ทั้งหลายเจ้าสัวก็ได้กำไรเหนาะๆจากเจ้าของแบงค์เห็นไหมครับมันเป็นอย่างนั้นวังก็ได้ด้วยเพราะวังก็ถือหุ้นในแบงก์ชาติแบงก์ส่วนใหญ่ครับขอโทษไม่ใช่แบงก์ชาติแบงก์พาณิชย์แบงก์ไทยพาณิชย์แบงก์กสิกรนี่คือหลักฐานที่ BBC เขาก็ลงนะครับตอบคำถาม8ธนาคารใหญ่คาดกำไร 2.2 แสนล้านบาทมากเกินไปหรือไม่เศรษฐกิจนี่ช่อง3ก็ลงข่าวนะครับเมื่อต้นปีตั้งแต่เศรษฐามาเป็นนายกเศรษฐกิจแย่แบงค์ทำกำไร 2.2 แสนล้านนี่คุณหนุ่มเมืองจันทร์เขาก็สัมภาษณ์ก็เป็นข่าวในหน้าทีวีในช่วงมกราปีนี้ฮือฮามาก
ที่คุณหนุ่มเมืองจันทร์เอาเรื่องนี้มาขยายผลบอกเฮ้ยเศรษฐกิจไม่ดีแล้วมาขึ้นดอกเบี้ยอย่างนี้คนจนก็ตายสิคนที่ไปกู้แบงก์ต่างๆนี่มติชนก็ลงนะครับวันที่21มกราคม67หนุ่มเมืองจันทร์ชี้แบงก์ชาติแบงก์พาณิชย์ปมแบงก์กำไรเพิ่มขึ้นต้องคิดให้ครบทำยังไงให้คนกู้น้อยลงเอ้ยให้คนกู้ถูกลงนี่ครับหนุ่มเมืองจันทร์เขาก็ขยายผลไปเมื่อต้นปีนี้ฮือฮามากเรามาดูครับว่าไอ้ผู้ว่าที่ประธานบอร์ด3คนนั้นผมบอกคุณสมบัติไปแล้วนะครับมาดูไอ้คนที่ต่อต้านกิติรัตน์นรนอง4คนนี้เรียงตามลำดับไหลลำดับไหลแรกหม่อมอุ๋ยพ่อเจ้าหม่อมปื้มน่ะหม่อมราชวงศ์ปณิยธรเทวกุลปรากฏว่าคนนี้เกี่ยวข้องกับการเมืองเต็มที่โดยเฉพาะสายการรัฐประหารเป็นรองนายกหลายรัฐบาลทุกรัฐบาลที่แกเป็นรัฐมนตรีเป็นรองนายกเป็นนายกมาจากการรัฐประหารทั้งนั้นเห็นหรือยังครับแกต่อต้านในฐานะแกเป็นผู้ว่าแบงค์ชาติเก่าอ้าวหม่อมปื้มไม่ใช่ขอโทษเป็นรองนายกปี49ตุลาคม49ถึง50นี่ครับสมัยสุรยุทธ์จุลานนท์เป็นนายกรัฐมนตรีจากการรัฐประหารเห็นไหมนี่ดูนะเสร็จแล้วเป็นรองนายกสมัยอายุทธ์ตั้งแต่ปี2557 30สิงหาอายุทธ์ยึดอำนาจ22พฤษภา57อันนี้เป็นรองนายกตั้งแต่57ถึง58ใครเป็นนายกอายุทธ์ครับเห็นไหมครับถ้าจะเห็นชัดเจนนะเสร็จเรียบร้อยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับสมัยปี49 8ตุลาก็รัฐมนตรีคลังสมัยสุรยุทธ์จุลานนท์ยึดอำนาจเหมือนกันเห็นนะแล้วก็เป็นรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ในสมัยไหนอนันต์ปัญญารชุนครับนายกมาจากการยึดอำนาจเหมือนกันแล้วก็เป็นนาดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีพาณิชย์อีกสมัยไหนสุจินดาคาประยูรครับเป็นนายกรัฐมนตรีนี่แหมทั้งนั้นเลยนี่หม่อมอุ๋ยนี่สายตรงจริงๆคนต่อไปผู้หญิงที่นึกชื่อไม่ออกทาริสาวัฒนเกตนางคนนี้ไม่ได้ไม่เคยเธอไม่เคยเป็นรัฐมนตรีนะครับอันนี้ไม่เคยเป็นรัฐมนตรีแต่เธอเป็นผู้ว่าแบงค์ชาติคนแรกที่มีเกียรติยศคือเป็นผู้หญิงแล้วเธอเป็นมีบทบาทอะไรยังไงเป็นประธานการตรวจสอบทำบริหารปูนซีเมนต์ไทยธุรกิจของวังเห็นหรือยังครับคนพวกนี้เรียนเก่งหมดนะไม่ต้องพูดถึงว่าไม่เก่งเป็นผู้ว่าแบงค์ชาติตอนไหนครับ8ตุลา49ช่วงไหนอ่ะยึดอำนาจไอ้บังยึดอำนาจพลเอกสุรยุทธ์เป็นนายกก็ตั้งเธอคนนี้เป็นผู้ว่าแบงค์ชาติเห็นไหมครับตั้งแต่8พฤศจิกา49ตำแหน่งผู้ว่าการแบงค์ชาตินี่ไงดังนั้นจะเห็นว่าพวกนี้เขาคุมแบงค์แล้วเป็นสายเผด็จการเลยแล้วเผด็จการมันก็ต่อเชื่อมกันมานี่ครับตั้งแต่รัฐบาลปี49ถึงปี57แล้วตอนนี้ก็ยังจะพยายามจะคุมต่อไม่ให้ใครเข้ามาทั้งนั้นเห็นชัดนะวีระไทยสันติประภพคนนี้ไม่ได้เป็นรัฐมนตรีแต่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจสมัยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นผู้แต่งตั้งเมื่อวันที่26ปี57ครับนี่เป็นไงครับวีระไทยสันติประภพแล้วก็เป็นผู้ว่าการธนาคารตั้งแต่ปี1ตุลา57ถึง63อายุเองครับ
่วงรัฐประหารอายุทธก็ตั้งวีรชัยสันติภพเป็นผู้ว่าเสร็จแล้วอยู่จนถึงปี62ก็มีการเลือกตั้งก็ออกไปก็เอาอีกคนนึงเข้ามาก็คือไอ้เศรษฐพุทธวันนี้ประสานไตรรัตน์วรกุลคนนี้ต้องถือว่าเป็นคนเก่งอีกเหมือนกันไม่เคยเป็นรัฐมนตรีแล้วก็ฉลาดถ้ามีการรัฐประหารเขาเชิญให้ไปเป็นนั่งเหมือนรัฐมนตรีแกไม่เอาถามว่าทำไมแกเป็นอดีตนายกองค์การมหาลัยจุฬาลงกรณ์มหาลัยในปีที่เราเป็นกรรมการด้วยกันแกเป็นนายกผมเป็นกรรมการเขาเรียกสจม.สโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาลัยคุณประสานเรียนเก่งได้เป็นผู้ว่าในสมัยปี53แต่ก็แหมกระเดียดเหลือเกินปีที่มีการสังหารประชาชนครับตอนที่อภิสิทธิ์เป็นนายกรัฐมนตรีเอาละก็ถือว่าท่านไม่ได้เกี่ยวข้องนะครับใกล้ชิดกับอภิสิทธิ์ก็ยังดีแล้วท่านเป็นกรรมการที่ผ่านเหตุการณ์14ตุลาแต่ไม่ได้ผ่านแบบผมนะท่านเป็นกรรมการบริหารในมหาลัยเป็นกรรมการผู้นำนักศึกษาแต่ไม่ได้ไปเดินขบวนกับผมไม่ใช่ผมนี่เป็นกรรมการแต่ผมขึ้นไหวแต่ท่านเรียนวิศวะจุฬาจบปริญญาโทปริญญาตรีปริญญาโทแล้วไปต่อปริญญาเอกหลังจาก14ตุลาแล้วนี่แนวคิดท่านเปลี่ยนท่านไม่อยากเป็นวิศวกรแล้วท่านเลยไปต่อทางสายเศรษฐศาสตร์แล้วก็เข้ามาอยู่ตลาดหลักทรัพย์มาอยู่แบงก์ชาติแล้วต่อมาก็ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ว่าแบงค์ชาติดังนั้นท่านก็อยู่ในสายของวังเพราะท่านเป็นผู้บริหารบริษัทมหาชนปูนซีเมนต์ไทยกิจการของวังด้วยแล้วก็ได้รับทุนจากวังไปเรียนดังนั้นก็เรียกว่าอะไรก็ไม่ได้นะเขาก็เก่งอะแต่ว่าลึกๆ ก็คือเขาไม่ได้ยุ่งกับการรัฐประหารหรือได้รับผลรับของโจรจากอำนาจที่ยึดโดยไอ้พวกทหารอาจจะเป็นเพราะว่าเขาผ่านเหตุการณ์14ตุลามาก็เลยฉลาดในเรื่องนี้เมื่อเป็นอย่างนี้ท่านจะเห็นว่าทั้ง4คนนี้แกจึงทำหน้าที่ปกป้องไม่ให้คนนอกเข้ามาในแบงค์ชาติโดยถือว่าเป็นแกนนำใหญ่ที่จะกีดกันคนนอกแล้วแกพวกนี้ก็เสนอคนสายของแกเข้าไปก็คือผู้สมัครสองคนที่มาแข่งกันกับคุณกิตติรัตน์นั่นเองทีนี้มาดูวันนี้แกนนำสำคัญที่ทำกำไรให้แก่แบงค์พาณิชย์ทั้งหลายปีละ200,000 ล้านนั้นไอ้เจ้าเศรษฐพุทธนี้มาจากไหนไอ้นี่สายตรงเลยครับสายตรงของไอ้ยุทธเลยสายตรงการยึดอำนาจเลยปรากฏว่าคนที่เปิดโปงไม่ใช่ผมนะผมน่ะรู้เหตุการณ์เหมือนกันแต่ว่าเวลาพูดไปนี่บางคนอาจจะหาว่าผมลำเอียงอะไรต่างๆอันนี้เป็นคำแถลงบทความของอาจารย์อนุสรทำใจอาจารย์อนุสรทำใจเขียนไว้ได้ดีครับท่านบอกว่าด็อกเตอร์ป่วยคือเสรีชนผู้รักประชาธิปไตยเต็มเปี่ยมเป็นผู้ยึดหลักการแบงค์ชาติต้องเป็นอิสระคำว่าแบงค์ชาติต้องเป็นอิสระนะฮะแต่ท่านอธิบายว่าคือเป็นอิสระในการทำงานแบบมืออาชีพไม่ใช่รัฐอิสระแบงค์ชาติมันต้องเชื่อมโยงกับรัฐบาลครับเป็นอิสระจริงแต่ไม่ใช่รัฐอิสระวันนี้ไอ้4คนที่ผมอธิบายแต่ละคนถึงอดีตผู้ว่าแบงค์ชาตินี่ล้วนแล้วแต่ในสายเผด็จการสายอำมาตย์ทั้งนั้นมันจะทำให้แบงค์ชาติเป็นรัฐอิสระรัฐอิสระยังไงก็ตกอยู่ใต้อิทธิพลของกลุ่มทุนแบงค์เจ้าสัวทั้งหลาย
ไม่งั้นมันจะปกป้องผลประโยชน์ขนาดนี้ได้ยังไงการอยู่เหนือรัฐบาลโดยเฉพาะรัฐบาลจากการเลือกตั้งที่ได้รับฉันทามติจากประชาชนบริหารประเทศนั้นถือว่าไม่ถูกต้องที่จะอยู่เหนือรัฐบาลดังนั้นคำว่ารัฐอิสระนี่คืออยู่เหนือรัฐบาลเรามาดูคำสัมภาษณ์ไอ้คำข้อเขียนที่คุณอนุสรณ์ทำใจเขียนนี่ผมว่าเข้าท่าดีคุณอนุสรณ์ทำใจเปิดเผยรายละเอียดไม่ใช่สุนัยเปิดนะอนุสรณ์ทำใจประวัติคือเป็นนักเป็นประธานกรรมการบริหารสถาบันปรีดีพนมยงค์เป็นนักเศรษฐศาสตร์นะครับเคยสมัครเป็นผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยหรือสมัยที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกในปี2563ปรากฏว่าเปิดรับสมัครแล้วก็ไม่มีใครสมัครแกสมัครครับจนกระทั่งปิดรับสมัครหลังจากปิดรับสมัครแล้วจู่ๆมีการขยายเวลาออกไปอีกจนกระทั่งมีชื่อด็อกเตอร์เศรษฐพุทธสุทธิวาฒนพุทธโผล่มาสมัครด้วยในที่สุดการสรรหาก็ได้ด็อกเตอร์เศรษฐพุทธเป็นผู้ว่าแบงค์ชาติคนที่24ต่อจากวีระไทยสันติประภพเห็นหรือยังฮะเขาเป็นสายเดียวกันสายของอยุธนี่แหละสายขุนนางสายอมาตย์จะมีการล็อกสเปคหรือเปล่าไม่รู้แต่ใครก็มีอำนาจใครที่มีอำนาจก็ย่อมอยากได้คนคิดเหมือนกันเป็นทีมเวิร์คพลเอกประยุทธ์มาจากการรัฐประหารการบริหารประเทศจึงมาแบบอำนาจนิยมเป็นรัฐราชการเต็มรูปแบบข้าราชการดีเลิศนักการเมืองเลวที่สุดเห็นไหมก่อวิธีคิดของเขาคือถ้าเป็นข้าราชการแล้วดีถ้านักการเมืองก็เลวนายประยุทธ์ถึงขั้นรังเกียจโดยเฉพาะเวลาพูดถึงทักษิณชินวัตรนายประยุทธ์จะมีท่าทางน้ำเสียงแสดงออกไปหมดเลยเขาก็ให้เหตุผลดีว่าแล้วทำไมรัฐบาลขิงแก่ของพลเอกสุรยุทธ์นะครับทำรัฐขิงแก่จากการรัฐประหารทำได้สองกรณีหนึ่งประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรงข้อหาต้องคนจะเป็นไม่ได้นี่ต้องหนึ่งประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรงสองทุจริตต่อหน้าที่แล้วก็พูดบอกว่าไม่ให้การเมืองแทรกแซงแบงค์ชาติต้องมีอิสระเหมือนบรรดาองค์กรอิสระปปช.กกต.ศาลรัฐธรรมนูญต้องผ่านมือสว.ลากตั้งที่คสช.จิ้มมากับมือใครคิดไม่เหมือนตัวเองถูกดีดตกมาตายหมดบอกอ้าวแล้วทำไมสมัยของสุรยุทธ์ไม่เหมือนสมัยของอยุธล่ะเขาว่าอย่างนั้นอ้าวไม่เป็นไรเขาบอกว่าตามพระราชบัญญัติธนาคารปี2551ได้ถูกแก้ไขหลังจากการรัฐประหาร2ครั้งในปี51นั้นกฎหมายแบงค์ชาติปลดผู้ว่าได้ครับอ่ะปลดผู้ว่าได้ทำไมปัจจุบันปลดไม่ได้อ่ะมันออกกฎหมายห้ามแล้วตอนที่ปลดผู้ว่าได้มีอะไรเสียหายไหมครับบอกมีการปลดผู้ว่าถึง4คนใครปลดครับสมัยพลเอกเปรมตินสุรานนท์อ้าวเปรมก็กลายเป็นคนไม่ใช่นักการเมืองเป็นคนดีอีกปลดได้ไม่เป็นไรผู้ว่าแบงค์ชาติปลดไป4คนครับรัฐมนตรีคลังสมัยพลเอกเปรมชื่อสมหมายคุณตระกูลปลดนายนุกูลประจวบเหมาะนะครับแล้วก็ปลดรวมกัน4คนอีกคนหนึ่งคนสำคัญคือนายเลิงชัยมะละกานนท์ตอนนั้นปรากฏว่าเป็นช่วงเกิดต้มยำกุ้งปี40นายเรืองชัยมรการนนท์เป็นผู้ว่าได้ทำความเสียหายให้กับแบงค์ชาติอย่างมาก
นะครับเพราะเอาเงินคงคลังไปสู้เงินค่าเงินกับจอร์จโซรอสจนกระทั่งบ้านเมืองเจ๊งเขาก็บอกว่าแบงก์ชาติไม่ใช่ทำถูกหมดทุกเรื่องผิดพลาดก็มีเช่นในสมัยในเรืองชัยมรกานนท์เห็นไหมครับปรากฏในสมัยด็อกเตอร์เศรษฐพุทธเกิดปัญหาแบงก์ชาติกับพรรคการเมืองด็อกเตอร์เศรษฐพุทธและเป็นอดีตผู้ว่าการหลายคนด็อกเตอร์เศรษฐพุทธร่วมเป่านกหวีดชัดดีไหมด็อกเตอร์เศรษฐพุทธและผู้ว่าการแบงก์ชาติอีกหลายคนร่วมเป่านกหวีดในกปปส.กับไอ้สุเทพครับชัดหรือยังฮะอย่างนี้นักวิชาการ80คนที่ออกมาต่อต้านนี้ล้วนแต่ร่วมการเป่านกหวีดหรือเป็นสายสัมพันธ์กับการรัฐประหารปี57ของไอ้ยุทธครับที่ผมให้ท่านดูนั่นแหละสุเทพเหนื่อยแล้วประยุทธ์เลยจะรับผิดชอบเองแล้วนี่ไงดังนั้นวันนี้ที่มันออกมาต่อต้านนะครับออกมาต่อต้านเรื่องเงินดิจิตอลอะไรต่อมีอะไรรวมถึงวันนี้พยายามจะกีดกันไม่ให้คนนอกเข้าไปต้องเป็นพวกเขาเท่านั้นนี่มันก็ชัดครับมันก็ชัดใครก็เห็นเหตุการณ์นี้ก็รู้กันทั้งนั้นว่าอ๋อนี่เขาทำกันเป็นทีมครับดังนั้นใครก็รู้ทั้งนั้นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ยังไงแบงค์ชาติก็ต้องตั้งก็ต้องต้านกิตติรัตน์ นรนองเพราะเขาจะเอาคนของเขาเข้าไปคนของเขาคือใครก็คือผู้ที่สมัครใน3คนนั้นนะครับนายอะไรนั้นสมบัติสิริเนี่ยนายกุลิศสมบัติสิริใน3คนนี้เขาก็พวกแบงค์ชาติเขาวางเป้าไว้แล้วล็อกเป้าแล้วสุรพลก็ไม่ได้ก็จะเอานายกุลิศสมบัติสิริครับที่อ้างว่าไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองเลยแต่เป็นพวกกูที่คุมแบงค์ชาติมาตลอดผมถึงบอกนี่แหละครับการสร้างภาพหลอกลวงว่าคนดีทางการเมืองคือคนที่ไม่ได้สังกัดพรรคแต่กลายเป็นสังกัดพวกฉีกรัฐธรรมนูญขับรถถังนี่คือข่าวสารระบบวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยซึ่งในประเทศไทยไม่มีใครพูดกันตรงๆอย่างนี้ผมน่ะรู้เรื่องพวกนี้แล้วแต่ผมคิดว่าการเอาข้อความหนึ่งที่มีอยู่ในเป็นข่าวสารแล้วก็ชัดเจนที่สุดว่าพวกประธานแบงค์ชาติผู้ว่าแบงค์ชาติ4คนที่เป็นหัวหาดเนี่ยเป็นสายนกหวีดเก่าและนี่คือข่าวสารและบทวิเคราะห์ที่การหายไปในประเทศไทย